สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านภูผาราชานนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทำการขับรถเข้าไปเลยคะ่ะคือไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าคือเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจลองเลี้ยวรถเข้าไปดูนะคะร้านก็คือเขียนว่าเปิดนะคะเชิญด้านในเพราะฉะนั้นเราทำยังไงคะเราก็ทำการ เดินเข้าไปเลยจ้านี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็คือบรรยากาศค่อนข้างที่จะอืม้มร้อนอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเขาก็เปิดแอร์ให้เราเลยนะคะบรรยากาศก็คือเย็นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทําการจะสั่งอาหารมากินเลยนะคะอาหารนี้ก็คือราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็คือราคาร้านอาหารทั่วไปนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะถ่ายรูปก็สวยอยู่เด้อแป๊บเดียวนะคะน้ําก็มาแล้วค่ะเรา สั่งมา2อย่างนะคะก็คือจะเป็นกาแฟชอาา่อมะพร้านวนี้อร่อยมากเลยคะ่ะแนะนาทุกคนคือถ้าใครไปเนี่ยแนะนําให้สั่งเลยนะคะคอกาแฟเนี่ยและอันนี้นะคะก็คือเป็นโซดาลินจีนะคะทุกคนเฮ้ยรสชาติเดี๋ยวจะบอกว่ามันอร่อยอ,อร่อยจริงๆนะขนาดปล่อยให้มันละลายแล้ว,ว่มันก็ยังอร่อยอยู่อะ่ะเออไม่น่าเชื่อตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะนี่ทุกคนและอาหารนี้เราสั่งเนี่ยก็มาแล้วนั่นจะอาหารคือรสชาติใช้ได้เลยนะคะทุกคนอร่อยและราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคน อันนี้นะคะเป็นต้มยำปลาทับทิมนะคะก็อุ้อร่อยอยู่นะคะทุกคนใช้ได้ใช้ได้ไดรสชาติใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือน้ําเย็นชื่นใจมากและนี่นะคะเขาก็จะมีบริเวณชั้นสองนะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศก,ก็คือโอเคอยู่เลยนะคะแต่ว่าช่วงอากาศร้อนมันก็คือร้อนอะ่ะทุกคนแต่คือถ่ายรูปออกมามันก็สวยอยู่แหละ <laughs> แต่เราเป็นสายคอนเทนต์นะคะเราก็จะต้องทําการเดินสํารวจนะคะคือถ้าใครสนใจเนี่ยมาร้านนี้ได้เลยนะคะทุกคนราคาไม่แพ้อาหารอร่อย